ลำดับพิธีการขั้นตอนจากนี้ไปจะได้เรียนเชิญพ่อนาคพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาราธนาและสมาทานเบญจศีลในเบื้องต้นนะครับเชิญพ่อนาคพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระสงฆ์พร้อมกัน3ครั้งครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญพ่อนาคเข้ามาถวายพานในพานแรกนะครับพานสักการะพระอุปัชฌาย์นะครับพานมาลัยถวายผ่านด้วย2มือนะครับยกประเคนถวายท่านจากนั้นขยับมาที่ผ่านเบญจศีลนะครับจากนั้นถอยกลับมานั่งที่เดิมครับผมเชิญพ่อนาคและศรัทธาสาธุชนท่านอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานา
เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญพ่อนาคนะครับหันหน้ากลับมาหาญาติญาตินะครับเตรียมความพร้อมเพื่อรับเอาผ้าไตรนะครับเมื่อพร้อมแล้วพ่อนาคกับอดีตภรรยากันแล้วกันนะครับพนมมือขึ้นก่อนนะครับเนาะแต่ไม่ต้องกราบนะครับเนาะพนมมือขึ้นจากนั้นพ่อนาคยื่นมือออกไปนะครับรับเอาผ้าไตรต้นเทียนหนึ่งต้นครับมอบให้นาคนะครับจากนั้นพ่อนาคหันหน้ากลับครับเดินเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ครับญาติญาติรอตรงนี้ก่อนนะครับนะบัดนี้นาคได้มาเป่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทด้วยบทภาษาบาลีว่าเอสาหังพันเตสุจิระปะรินิพุตัมปิเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ความหมายว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ม้นเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงให้การบรรพชาอุปสมบทแก่ข้าพเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดทุติยัมปิเป็นการกล่าวเป็นย้ำเป็นครั้งที่สองตติยัมนี่เป็นการเขากล่าวย้ำว่าแม้เป็นครั้งที่สามก็มีเจตนาที่จะขอน้อมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเพื่อว่าเราจะได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงแสดงทรงบัญญัติไว้นั้นเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นที่พึ่งแก่ตนเราได้เจตนาตั้งใจมาเป็นวาจาขอบวชด้วยความศรัทธาของเราด้วยความอนุเคราะห์อนุมัติของพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรและแสดงมหิตาในคุณงามความดีที่เราได้ทำเนี่ยนะ การบทสมบูรณ์กรรมนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นคนเทวทูตเรียกว่าเทวทูตเรียกว่าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเมื่อพระองค์ได้เห็นเทวทูตเป็นทูตที่มาเตือนมนุษย์เราไม่ให้มีความประมาทคือให้ความแก่ความเจ็บความตายมาปรากฏแก่เราแล้วเป็นนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ข้อคิดว่าถ้าคนเราต้องแก่เจ็บตายอย่างนี้เราจะพ้นจากความแก่เจ็บตายเรานี้ไปได้อย่างไรพระองค์พิจารณาว่าเมื่อมีกลางคืนมีกลางวันมีกลางคืนก็มีกลางวันมีมืดก็มีสว่างมีดำมีขาวแก้กันมีเย็นมีร้อนมีแก้กันความแก่เจ็บตายก็ต้องมีความแก้ต้องมีทางแก้ได้พระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยออกบวชบนที่วันนั้นพระมเหสีก็กำลังประสูติพระโอรสอยู่นี่พระองค์ออกบวชเนี่ยก็ออกบวชไม่ใช่ว่าหนีโลกหนีปัญหาของครอบครัวไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่พระองค์ออกบวชเพื่อจะออกจากทุกข์จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์คือพระองค์จะต้องแก่เจ็บตายแน่ๆพระองค์ก็เลยหาคำตอบให้คำตอบก็มาศึกษาหาความรู้กับพวกนักบวชฤาษีเรียกว่าสมณะเหล่านั้นก็จะแม้นว่าจะได้สมาธิได้ความสุขทางสมาธิฌานแต่ก็ไม่ใช่เป็นความพ้นทุกข์ที่ฝังลึกอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้เลยพระองค์จึงหาวิธีการทดสอบทดลองตามศาสตร์ตามศีลตามคัมภีร์และคำสอนต่างๆในสมัยนั้นเป็นเวลาร่วม6ปีแต่ก็มาพิจารณาว่ามันไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้และพระองค์ก็ทรงมาหวนนึกถึงว่าวิธีการตรัสรู้มันควรจะเป็นเรื่องของความเพียรทางจิตใจเมื่อพระองค์นึกถึงว่าพระองค์มีเป็นเจ้าชายน้อยเป็นนั่งใต้ต้นว่าขณะที่พระราชบิดาก็จะทำพิธีจรดนางคันพระนาขวัญได้สมาธิจิตอันแรงกล้า
ก็มาคิดว่าวิธีนั้นน่าจะเป็นวิธีที่จะนำพาเราพ้นทุกข์ได้ตัวเมื่อพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ก็เลยเลิกวิธีการทรมานตนน้อยที่ทำให้พระองค์ต้องอยู่ยังมีความลำบากแล้วพระองค์ก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตเมื่อพระองค์มาบำเพ็ญเพียรทางจิตเมื่อพระองค์มีพระบรมกายพร้อมแล้วได้รับข้าวมัทุปยาตจากนางสุชาดามาถวายข้าวประยุปยาตให้พระองค์เสวย ในค่ำคืนวันนั้นเองซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือนวิสาขะพระองค์ก็ได้บำเพ็ญภาวนาตั้งแต่หัวค่ำในค่ำคืนนั้นเองพญามารทั้งเสนามารทั้งหลายก็มาประจนบารมีธรรมของพระองค์อย่างยิ่งแต่พระองค์ก็เอาชนะทัพพญามารและเสนามารทั้งหลายเหล่านั้นได้และพระองค์ได้ทรงเจริญสมาธิภาวนาทำให้เกิดวิปทำให้เกิดอภิญญาจิตระลึกชาติได้ว่าพระองค์นั้นได้ตั้งปฐมจิตที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือสัตว์โลกที่มีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์นะเราจะได้บำเพ็ญเพียรทางจิตทำให้ตัวเองพ้นทุกข์และช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ได้มายาวนานที่ว่า20อสงไขยแสนกับนอมไทยจะทำให้พระองค์พ้นทุกข์และทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์อยู่เจ็ดอสงไขยแล้วก็ออกพระโอษฐ์เอ่ยปากว่าขอเราจงพ้นจากทุกข์และพาสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เถิดบำเพ็ญบารมีถึง9อสงไขยจนอินทรีย์บารมีของพระองค์แก่กล้าพระพุทธเจ้าสิวังกรบังเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นก็มาพยากรณ์พระองค์ว่ามหาบุรุษนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าเสียสงฆ์ใครแสนกับข้างหน้าเนี่ยพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะมีพระอรหัตสิบิดาพระราชมันดาพระมเหสีพระโอรสพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอาคาสวิกาฝ่ายซ้ายขวาอย่างนี้พระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาได้รับพยากรณ์อย่างนี้พระองค์ก็ได้พิจารณาพุทธกาลกธรรมบัณฑธรรมที่ทำให้พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้พิจารณาถึงบารมี30ทัศน์ก็ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้บำเพ็ญบารมีธรรมยาวนานเสียสงฆ์แสนกับจนถึงชาติสุดท้ายได้เป็นพระเวสสันดรได้บำเพ็ญมหาทานทั้งสุดท้ายแล้วสมัยนครจากพระเวสสันดรก็ไปเกิดในเทวโลกชั้นดุสิตพอไปเกิดในชั้นดุสิตแล้วเหล่าเทวดาอินพรหมทั้งหลายก็มาอาราธนาให้พระองค์มาตรัสรู้ธรรมสั่งสอนสัตว์โลกให้พ้นจากสังสารทุกข์เมื่อพระองค์ได้ก่อนที่พระองค์จะรับคำรัตนานั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาว่าถ้าเราจะไปตรัสรู้จะไปตรัสรู้ณทวีปไหนก็รู้ว่าพระทวีปที่จะมาตรัสรู้และแก่ชมพูทวีปและแก่มนุษย์โลกเหล่านี้แล้วก็อันที่สองเทศะประเทศที่จะไม่เวอุบัติองค์ก็เห็นว่าชุม
ชุมชนแหล่งวัฒนธรรมไหนที่จะทำให้เราไปโปรดสัตว์และให้เขามารู้ธรรมได้ก็มารู้ว่ามัชฌิมาประเทศที่เราเรียกว่าอินเดียในสมัยปัจจุบันนี้อินเดียโบราณเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางด้านความคิดทางด้านสติปัญญาแหล่งวัฒนธรรมนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ควรจะมาตรัสรู้และตระกูลไหนจะเราจะไปประสูติในตระกูลไหนจะไปเกิดในตระกูลเพราะพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่ามีตระกูลกษัตริย์สกุลพราหมณ์ประเทศบ้านเมืองในขณะนั้นเขาถือว่าสกุลกษัตริย์เป็นที่เคารพนับถือมากกว่าสกุลพราหมณ์พระองค์ยงได้ไปเกิดในสกุลวรรณกษัตริย์ในวรรณกษัตริย์นั้นแล้วจะเกิดในสกุลไหนล่ะก็พิจารณาถึงสกุลของพระเจ้าสุโธทนะชาวสักยะนั้นเป็นตระกูลที่คนที่จะไปประสูติในตระกูลนี้แล้วก็มารดาที่พระองค์จะประสูติเล่าก็เห็นว่าพระนางสิริมหามารยาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะนั้นเป็นบุคคลที่สร้างบารมีมาเต็มเปี่ยมมีศีลมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามจะก็จะเกิดในสกุลนี้แต่พระมารดานั้นก็นับแต่วันนี้จนถึงพระองค์ประสูตินั้นจะมีพระชนมายุเข้ากับ10เดือนกับ7วันเมื่อเป็นเหตุนี้แล้วพระองค์ก็เลยรับอาราธนาแล้วก็ยังจุดยังลงสู่ครรภ์พระมารดาในจุติจากเทวโลกมาเกิดในมนุษย์โลกอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ลงได้ทรงระลึกถึงจริยข้อวัดจริยาที่ยาวนานบำได้รู้ถึงการตายและการเกิดของสัตว์โลกมานับไม่พบชาติไม่ทวนในค่ำคืนนั้นพระองค์ก็ยังได้ระลึกถึงว่าสัตว์โลกทั้งหลายเกิดตายแล้วเกิดแล้วตายนั้นมาด้วยบุญด้วยกรรมอะไรหนอก็รู้ด้วยกันพระองค์ก็รู้ด้วยพยานนะว่าสัตว์ที่เป็นอยู่นี้ตายแล้วไปเกิดในภพหน้าด้วยอำนาจของบุญอะไรบาปอะไรสัตว์ที่ตายจะภพหน้าภพก่อนมาเกิดในมนุษย์โลกเนี่ยเขามันตายมาด้วยบุญกรรมอะไรก็รู้แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีเหตุปัจจัยยังไม่มีที่สิ้นสุดเกิดในตายอย่างนี้ในค่ำคืนเช้าของวันนั้นองค์ก็ได้บรรลุถึงความสิ้นอาสวะกิเลสเพราะรู้เหตุรู้ผลของธรรมได้ว่าได้เป็นตรัสรู้อรหันตสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ได้บรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็ได้เสวยผลอันจะเกิดจากการบรรลุธรรมนั้นถึง9สัปดาห์7สัปดาห์แล้วพระองค์ก็ได้มีพระทัยที่จะเผยแผ่ธรรมพระองค์ได้เผยแผ่ธรรมพระองค์ก็มีพระทัยว่าจะเผยแผ่ธรรมแล้วถ้าจะเผยแผ่ธรรมให้แก่ใครจะบรรลุใครจะฟังธรรมพระองค์ให้บรรลุธรรมได้พระองค์ก็มาพิจารณาถึงท่านพระปัญญวัคคีย์อันเป็นชาวสากยะที่ออกบวชตามพระองค์หวังว่าจะให้พระองค์สั่งสอนธรรมเมื่อพระองค์ตรัสรู้นั่นมันจะว่าขี่ตัวนั้นเป็นฤาษีเป็นโยคีฤาษีพระองค์ก็เลยไปหาเขาที่เขาพักอยู่ที่ป่าอิสิปันนะคฤหมฤคทายวันเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะพระองค์จะตรัสรู้ได้แต่พระองค์ก็ว่ามีไหมที่พระองค์ได้เคยพูดคำนี้ท่านโกนัญญาก็
อันเป็นประธานของปัญจวัคคีย์ก็ได้นึกได้ว่าพระองค์ไม่เคยพูดอย่างนี้แต่ก่อนมานี่พระปัญจวัคคีย์ถามว่าท่านสมณุธรรมหรือยังแต่พระองค์ก็บอกว่าไม่บรรลุแต่ตัวนี้พระองค์นี่ได้มาบอกแล้วพระองค์บรรลุพระองค์ก็ได้แสดงธรรมเรื่องว่าเรื่องอริยสัจ4ความจริงของพระของบุคของบัณฑของบัณฑิตของพระอริยะ4ประการคือให้รู้เรื่องของคำว่าธรรมที่เป็นทุกข์ความจริงคือทุกข์ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงคือความดับทุกข์ความจริงคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เมื่อพระองค์ทรงสอนท่านมันเป็นปัญญวัคคีย์เพราะปัญญวัคคีย์มีท่านโกณฑัญญะก็มีความศรัทธาต่อคำสั่งสอนนี้มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพระธรรมคำสอนนี้ได้อย่างมั่นคงแล้วท่านโกณฑัญญะก็ได้เข้าใจถึงกฎแห่งธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วพระโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะเป็นคนแรกนี้เราเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนาก็อันนี้ก็เราก็เห็นประโยชน์นี้แหละที่เรามาบวชพระพุทธเจ้าได้แก่เราเมื่อเรานึกถึงว่าอดีตของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโจสาสิสถะนะพระองค์ได้อาศัยความปัญญาที่พระองค์มีอยู่พิจารณาถึงคุณถึงโทษของความเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยพระองค์เองแล้วอาศัยความแก่เจ็บตายนั่นแหละมาพิจารณาธรรมนั่นนี่มาพิจารณาถึงความจริงแล้วพระองค์ก็ทรงรู้ถึงอริยสัจ4เนี่ยว่าความจริงคือทุกข์ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงคือความดับทุกข์ความจริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยทำให้พระองค์นั้นรู้เหตุรู้ผลได้อย่างแจ่มชัดแจ่มแจ้งทำให้พระองค์นั้นชำระล้างจิตใจของพระองค์ให้หมดจากกิเลสได้พระแล้วเมื่อพระองค์ได้สำหรับร่างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์บรรลุธรรมได้พระองค์ก็ได้เอาธรรมะนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกตอน45พรรษาแล้วก็มอบธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติทรงสอนนั้นให้แก่พระสงฆ์พุทธบริษัทให้เป็นพระศาสดาแทนพระองค์จนถึงทุกวันนี้นะ2567ปีหลังจากที่พระองค์นิพพานพระธรรมนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนี่คือคุณธรรมของเจ้าชายสิทธัตถะที่เราเรียกปัจจุบันนี้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้แก่บุคคลที่มีคุณธรรม3ประการมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระมหากรุณาธิคุณสามประการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนความจริง4ประการให้แก่สัตว์โลกให้ระลึกให้รู้จากธรรมที่คนละเป็นธรรมที่ควรภาวนาเนี่ยว่าธรรมที่เป็นจริง4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นเป็นธรรมอันประเสริฐสุดเป็นธรรมอันสูงสุดเป็นธรรมที่พ้นทำให้สัตว์โลกนั้นได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นแจ้งในธรรมนี้เราจะดับความทุกข์ของตนได้เป็นธรรมที่ทำให้มนุษย์นั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตได้นี่นะต่อไปก็ถือว่าเราทั้งสองเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยก็ได้เอาหลักธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติกัน
ด้วยหลักของความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีสมาธิความเป็นผู้มีปัญญาดีเมื่อศีลสมาธิปัญญาดีอันเป็นข้อมรรคปัจขาสัมมาปฏิบัตินี้ก็จะทำให้เราพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่สุดได้นี่เราเรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกพระรัตนตรัยนั้นแก่และแก่คุณธรรมอย่างที่ได้กล่าวมานี้คุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าว่าโดยย่อก็มีพระปัญญาที่คุณมีก็มีความพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยเป็นคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็เป็นมีลักษณะก็คือเป็นธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์พ้นสามารถทำตนให้พ้นจากกิเลสทั้งหลายได้แต่พระสงฆ์ก็ในแก่บุคคลที่ได้ประพฤติปฏิบัติโดยพื้นฐานของธรรมสามประการคือว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี่แหละเป็นพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ถ้าว่าโดยบุคคลก็ได้แก่โดยเฉพาะพระสงฆ์ไม่ว่าโดยบุคคลก็ได้แก่ศีลอุปภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นพระสงฆ์พระธรรมก็ได้แก่หลักปฏิบัติ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เราเรียกว่าไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ได้แก่บุคคลที่ถึงพร้อมในปัญญาศีลสมาธิสามปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองเนี่ยแต่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาสมมติว่าเป็นวัตถุก็คือพระพุทธเจ้าก็มุ่งหมายถึงพระพุทธรูปนะพระธาตุเจดีย์โบสถ์วิหารนั่นเลยอันนี้เป็นสมมุติพระพุทธพระโดยสมมุติเป็นของที่สมมุติเพื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมก็ในการหลักธรรมคำสอนศีลสมาธิปัญญาที่มีอยู่ในพระที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเป็น 14,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นพระธรรมโดยสมมุติแล้วก็พระสงฆ์ก็ได้แก่พระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดีปฏิบัติดีพวกนี่เราเรียกว่าพระสงฆ์เมื่อเราต้องมาเข้ามาสู่สถาบันสงฆ์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยนี้แล้วเราจะได้เป็นพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมที่สูงขึ้นเป็นสมมุติสงฆ์ที่มีศีลสมาธิปัญญาเราจะต้องเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาใช้ปฏิบัติภาวนาสืบต่อไปเรามาบวชที่นี่เราการบวชของเรานั้นได้ประโยชน์อานิสงส์สามประการนะประการที่หนึ่งก็คือว่าเรามาบวชเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อันที่หนึ่งคือเราจะได้ประโยชน์กับตนเองว่าเราได้มาบวชนี่เราจะต้องได้ฝึกตัวเองฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตของตัวเองฝึกการทำการพูดให้เป็นคนดีแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ต้องเดิดแตกต่างจากคฤหัสถ์เราต้องนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดต้องบิณฑบาตต้องทำวัดสวดมนต์ทำกิจกรรมน้อยใหญ่ในพระธรรมวินัยนี้มีข้อวัดปฏิบัติที่ควรกระทำควรและควรเว้นที่เราเรียกว่าเป็นพระภิกษุย่อมมีข้อวัดปฏิบัติสมควรแก่เหตุอันนี้เราจะต้องได้ฝึกด้วยความเพียรด้วยความศรัทธาด้วยความอดทนมันจึงจะสามารถทำให้เราเป็นพระภิกษุที่ดีได้อันที่สองประโยชน์ของเราเนี่ยเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายจะก็เพราะว่าเมื่อเราบวชแล้วพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายนั้นได้มาร่วมมาอนุโมทนาบุญกับเราด้วยเราพ่อแม่ก็มามุทิตาอนุโมทนาบุญกับเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้บุญได้กุศลกับเราพ่อแม่นั้นมีส่วนกับเราโดยตรงคือว่าพ่อแม่ไ
มีศรัทธาในพระศาสนาแล้วก็ได้สละลูกที่เข้ามาบวชในพระศาสนาเนี่ยเพราะว่าในการอุปสมบทกรรมนั้นเราจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อจากแม่เสียก่อนแต่บังเอิญปัจจุบันนี้พ่อแม่ของเราเป็นผู้มีศรัทธาในพระศาสนาอยู่แล้วก็พ่อแม่ก็มีความปลื้มปิติยินดีพร้อมที่จะถวายพระไตรจีวรอัฐบริขารปัจจัยทายาทธรรมทำบุญครับกุศลกับการบวชของเราการบวชของเรานั้นเป็นหน้าที่ของพระบัญชาที่จะให้การอนุเคราะห์แก่คุณบุตรผู้ออกบวชพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณบุตรที่เข้ามาบวชนั้นได้รับความสะดวกสบายสะดวกในการบวชเนี่ยพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่ที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้เข้ามาบวชได้บวชด้วยความศรัทธาอันนี้ก็การบวชของเรานั้นจึงจะทำให้การบวชนั้นมุ่งต่อการดับทุกข์มุ่งต่อการทำประพฤติปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยเราจึงเน้นว่าเราจะมาบวชที่สำนักที่มีการปฏิบัติถ้าเราบวชแล้วไม่มีการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ได้ความสมบูรณ์มันไม่การบวชของเรามันไม่ใช่บวชเพียงแค่ว่านุ่มห่มผ้าเหลืองก็บวชแล้วมันต้องบวชด้วยการฝึกจิตฝึกใจเราได้ฝึกจิตฝึกใจของเราจิตใจของเรามันก็จากจิตใจที่ฟุ้งซ่านไม่สงบก็ทำให้จิตใจมีความมีสมาธิมีสติมากขึ้นเราจิตใจเราฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์โลกเราก็ลดความฟุ้งซ่านออกไปนั้นได้จิตใจเราสงบจากองค์ภาวนาเราก็มีสภาพความเป็นสมณะความเป็นนักบวชที่ดีสิ่งเหล่านี้ที่เราได้นี่ก็เพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเปิดทางให้เราได้เข้ามาบวชอย่างนี้เป็นต้นนะแม้ว่าเราจะได้บวชเลนเป็นระยะสั้นก็ตามหรือระยะยาวก็ตามประโยชน์ก็คือว่าเราได้ฝึกตนเองฝึกจิตฝึกใจตัวเองในการบำเพ็ญภาวนาสืบต่อไปอันนี้ประโยชน์อันที่3ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาบวชแล้วเราได้ชื่อว่าเราได้สร้างได้ทำตัวเองให้เป็นศาสนาบุคคลในศาสนาว่าศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นคือพระธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นพระธรรมวินัยนี้เป็นตัวศาสนาแต่ตัวศาสนาเรื่องหลักคำสอนนี่จะมีคุณค่าต่อคนที่เข้ามาศึกษาคนที่เข้ามาศึกษานี่ที่เราเรียกว่าพุทธศาสนิกชนให้แก่ภิกษุภิกษุณีบาสุบโธสิกานี่เขาเรียกว่าศาสนาบุคคลอย่างพวกเราเนี่ยเป็นศาสนาบุคคลพุทธบริษัทที่เป็นบาสุบโธสิกาที่มารับถือพุทธศาสนาได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราเรียกว่าศาสนาบุคคลหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์สอนให้ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นศาสนาธรรมแล้วก็มีวัตถุวัดวาอารามสถานที่หรือว่าสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเป็นตัวบ่งบอกว่าอันนี้เป็นศาสนาสถานเราเรียกว่าศาสนาวัตถุก็ได้แก่มีวัดมีอารามมีอุโบสถมีวิหารมีเจดีย์มีพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยมาเขตสงฆ์เขตสังพุทธาวาสธรรมาวาสสังฆาวาสอันนี้นะอันนี้เป็น
ตัวศาสนวัตถุเป็นตัวบ่งบอกว่าอาคารสถานที่อย่างนี้มันเป็นศิลปกรรมของชาวพุทธเป็นข้อบ่งบอกถึงความเป็นข้อบ่งบอกถึงความเป็นการกระทำของพุทธศาสนิกชนที่สร้างเอาไว้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยอันนี้เป็นศาสนวัตถุเรามีกิจกรรมมีวิธีกรรมที่เกิดขึ้นในการเผยแผ่ในการทำกิจกรรมของพระลูกของโยของพระสงฆ์เดนของบาสุบาสิกากิจกรรมเหล่านั้นก็เป็นพิธีกรรมที่จะหล่อหลอมจิตใจให้เรามีความศรัทธามีความสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในศาสนาเราเรียกว่าศาสนาพิธีพิธีกรรมเกี่ยวกับบวชเหมือนกับการบวชนี่แหละพิธีบวชเนี่ยเป็นศาสนาพิธีแล้วบวชที่ไหนบวชที่อุโบสถเนี่ยอุโบสถนี่เป็นศาสนาวัตถุแล้วก็บวชกับใครนะเราบวชกับศาสนาบุคคลที่เป็นพระภิกษุทำไมเราถึงบวชเรามีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาธรรมอย่างนี้นะตอนนี้ไปการบวชของเรานั้นจะต้องมีการบวชใจซะก่อนเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่การจะบวชเป็นพระเนี่ยเราจะต้องมีจิตสัมผัสกับพระธรรมฐานผ้ากาสาวพัดที่เราจะนุ่งห่มเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์เราจะต้องใช้ผ้ากาสาวพัดนุ่งห่มการที่เราจะเอาผ้ากาสาวพัดมานุ่งห่มจิตใจของเราต้องมีโอกาสสัมผัสกับพระธรรมเสียก่อนจึงจะเหมาะสมที่จะบวชที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดนี้ได้นะอันนี้ไปขอให้เราได้กล่าวตามนะเกสาโรมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโรมาเกสาเกสาโรมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโรมาเกสาเกสาแปลว่าผมโรมาแปลว่าขนณขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังผมขนเล็บฟันหนัง5สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาข้างในอีกทั้ง30ที่มันมีอาการ32เนี่ยเราเห็นเพียงแค่27อย่างเราเห็นแค่5อย่างไม่เห็น27อย่างหนังเนื้อถ้าในหนังก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกเลือดในกระดูกม้ามตับไตหัวใจปอดเส้นใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็น้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำไขมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยตาเอาสิ่งที่เราเห็นด้วยตามาพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลถ้าเราปล่อยปละละเลยมันก็มีความเป็นปฏิกูลเหม็นเน่าได้ถ้าเราเอาไปรุ่มหลงมันว่ามันเป็นของสวยงามก่อให้มันก็ก่อให้เกิดกิเลสอกุศลตัณหาราคะเกิดขึ้นได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้นี่เราเรียกว่าพิจารณากรรมฐานเดี๋ยววันเดียวเรียกว่ากฏฐาสะเรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าเรานี่เรียกว่าเราจะต้องได้รับกรรมฐานข้อนี้มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของไม่สะอาดแม้แต่ปัจจุบันนี้เราโกนผมทิ้งไปแล้วโกนผมโกนขนขนคิ้วขนแล้วก็ตัดเล็บเนี่ยดั้งแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าสำราญร่างกายเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงทำก่อนที่เราจะได้บวชเนี่ยตอนนี้ไปให้เชาะเชื่อออกเพื่อรับพระกสาวพัดก่อนที่เราจะได้ปฏิบัติตามนะ
รับศีลต่อไปหลังจากที่เราได้ของผ้าเป็นปริมณฑลแล้วนะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่นาคได้เตรียมความพร้อมเปลี่ยนชุดผ้าจีวรผ้าเหลืองเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเป็นสามเณรและเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในบวรพระพุทธศาสนาในเวลาต่อไปสำหรับนาคกับศรัทธาสาธุชนนั้นได้ยินว่าเป็นคนตั้งใต้เป็นคนเมืองตรังนะครับเนาะตรังนะครับเนาะใช่ไหมตรังหรือสตูลนะตรังนะครับเนาะได้มาถึงแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลในอดีตได้สร้างได้เสริมจึงได้มาพบปะเจอกันเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องบังเอิญนะครับนะเมื่อในอดีตเคยสร้างบุญมาได้มาพบปะเจอได้มาบวชเป็นพระสงฆ์ถึงถิ่นล้านนาเมืองเหนือของเราเพื่อที่ไม่ให้บุญเก่าได้สลายหายหมดไปก็เชิญชวนศรัทธาสาธุชนได้ร่วมบุญใหม่ต่อยอดบุญยอดกุศลบารมีในแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่วัดลำเปิงของเราต่อไปนะครับในช่วงออกพรรษาวัดของเราจะมีการทอดกฐินทานอันเป็นกฐินสามัคคีก็ขอโอกาสอันดีนี้เชิญชวนศรัทธาสาธุชนชาวใต้ร่วมบุญร่วมกุศลตามสมควรแก่บุญนะครับนะนำไปนะครับนะมีมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับวันที่20ตุลาคมนะครับนะเดือนตุลาคมนะครับเชิญชวนศรัทธาสาธุชนถ้ามาไม่ได้ก็มาแต่ใจก็ได้นะครับถ้าตัวมาไม่ได้ก็มาใจมานะครับนาคนี่จะบวชกี่วันเนี่ยบวชฮะ18วันนึกว่าบวช18เดือนวะ บวชเป็นฮะบวชนานกว่านั้นก็ได้มั้งอยู่ที่เชียงใหม่นะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ไหนครอบครัวครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่เหรอฮะตรังโอ้โหอยู่จังหวัดตรังเลยThank you.
ว่าที่สามเณรมานั่งด้านหน้านะครับเนาะตรงเหมือนที่เดิมเมื่อกี้นะครับหันหน้าออกมาหาศรัทธาญาติโยมนะครับจากนั้นนำผ้ารับประเคนออกจากอกมาครับผมผ้ารับประเคนพับครึ่งหนึ่งวางไว้กับพื้นนะครับช่างภาพเตรียมบันทึกภาพนะครับนะเตรียมบันทึกภาพเลยครับต้นเทียน2ต้นนะครับจากนั้นว่าที่สามเณรย้ายบาตรออกจากผ้าย้ายบาตรออกวางข้างๆย้ายต้นเทียนออกครับเก็บผ้ารับประเคนไว้ที่อกตามเดิมใช้แขนทั้งสองข้างอุ้มเอาบาตรมือซ้ายขวาจับต้นเทียนข้างละหนึ่งต้นหันหน้ากลับไปหาพระอุปัชฌาย์นะครับเมื่อว่าที่สามเณรเชิญนะครับเดินเข้าไปก็ได้หรือว่าลุกขึ้นเดินก็ได้ครับเมื่อว่าที่สามเณรไปถึงด้านหน้าพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านลงมาด้านข้างได้เลยครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้สาธุนะครับอนุโมทนาด้วยครับตียังตัดตีเลยยังตัดตีเลยไหมตัดตีแล้วใช่ไหมตัดติสังฆะอาราธนาเรียบร้อยได้ไหมเดี๋ยวคำว่านโมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนโม3จบยะมหังวัฏฐามิตังวะเทหิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปาณาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมริยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจคีตวาทิตวิสุกะทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีธารณะอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปรชตะปฏิคหะนาเวรมณี
อิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิปฏิรูปังโอปาญิกังปาสาธิเกนะสัมปาเทหิบัดนี้สมณเณรเราได้เป็นสมณเณรโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อเราเปล่งวาจารับพระไตรสรณคมจบลงเวลา 14:09 น.เราได้พ้นจากฐานะแห่งความเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านแล้วเราเป็นสมณเณรบุญและเหตุของความเป็นของขันบวชเป็นสามเณรนี้มาจากไหนก็มาจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาพระพุทธองค์ได้ทรงโปรดพระพุทธบิดาให้เป็นพระอริยะแล้วพระนางพิมพาก็มีความคิดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรัชทายาทเมื่อพระสวามีซึ่งเป็นรัชทายาทได้บวชเป็นนักบวชเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระนันทะอันเป็นอนุชาน้องชายของพระองค์นั้นก็ได้บวชเป็นพระภิกษุอีกก็เหลือแต่ราหุลที่เป็นหลานสมควรที่จะรับมาราชสมบัติต่อจากพระเจ้าสุโธทนะพระนางตอนนั้นยังเป็นยังไม่ได้เป็นพระภิกษุณีก็มีความคิดว่าสมบัตินี้ควรจะตกแก่ราหุลจึงให้สมณะให้ราหุลกุมารนั้นได้ไปขอราชสมบัติจากพระพุทธองค์เมื่อพระองค์ได้พิจารณาแล้วว่าเราจะให้สมบัติแก่ราหุลที่เป็นอริยสมบัติทรัพย์สมบัติอันเป็นรัฐบรรลุทางในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสมบัติที่ประเสริฐสุดแม้แต่พระองค์เองพระองค์ยังสละเหล่านั้นได้พระองค์จึงได้มอบราหุลให้แก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอจึงบวชสามราหุลเถิดพระราหุลนั้นได้บวชออกมาพระสารีบุตรก็ได้ถามทูลถามพระองค์ว่าจะบวชยังไงกับทารกน้อยเนี่ยอายุแค่7 ขวบเนี่ยพระองค์ก็บวชให้บวชเป็นสามเณรให้ถือว่าพระรัตนตรัยเป็นสรณะพร้อมกับศีล10 ข้อเมื่อเป็นอย่างนั้นราหุลนี่ก็มันได้บวชเป็นสามเณรสามเณรแปลว่าเหล่ากอของสมณะ
หมือนกับกอไผ่กอใหญ่มันต้องอาศัยหน่อไผ่มาเติมเต็มนี่สามเณรดาวหุนก็ได้บวชในวันนั้นเป็นสามเณรองค์แรกต่อมาเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะและได้เสด็จสวรรคตพระนางมหาประชาบดีโคตมีตลอดถึงพระนางพิมพานางสักยานีทั้งหลายก็ได้มาบวชเป็นภิกษุณีมาขอบวชเป็นภิกษุณีทำให้พุทธบริษัทกบเกิดครบ4มีภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาอันนี้เมื่อเราบวชเป็นสามเณรนั้นเราบวชแต่ตอนนี้เราบวชเป็นสามเณรนี่เราบวชระยะสั้นมันต้องผ่านการจากแม้เมื่อเราจะบวชเป็นพระเราต้องผ่านการบวชเป็นสามเณรเป็นชั่วก่อนเดี๋ยวจะได้ให้สงฆ์ลงมติบวชเป็นภิกษุต่อไปนี่เป็นวินัยกรรมสงฆ์ของวินัยกรรมของสงฆ์เมื่อเราได้บวชเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาเป็นสรณะพวกนี้รักษาศีล10ข้อเว้นคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตจนถึงเว้นจากการรับเงินรับทองเป็นของตนเนี่ยเราก็ได้เป็นสามเณรเมื่อเป็นสามเณรแล้วเราจะต้องถือนิสัยถือนิสัยก็คือว่าขอรับข้อวัดปฏิบัติของความเป็นนักบวชจากอุปัชฌาย์อาจารย์เจ้าที่ท่านจะแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตของความเป็นนักบวชแก่เรานะเมื่อเราบวชแล้วแล้วขอเราเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านท่านได้กล่าวว่าอุปัชโยมีบันเตโหหิอุปัชฌาย์แปลว่าเป็นผู้ที่ให้การอบรมสั่งสอนเราขณะที่เราบวชเนี่ยสองก็คือว่าขอให้อุปัชฌาย์รับรองเข้าสู่หมู่คณะมาส่งว่าเราเป็นผู้สมควรแก่ความเป็นผู้บวชได้เป็นอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ตอนนี้คุณสมบัติของท่านจะต้องมีองค์ประกอบ4ประการก่อนที่เราจะบวชนี่หมายความว่า1ท่านเป็นบุรุษนะเป็นคนเป็นบุรุษเพศปุริสสมบัติเป็นสมบัติว่าความเป็นบุรุษเพศ2ปริสะปริสะสมบัติหมายความว่ามีสงฆ์ครบองค์มีสงฆ์อย่างคราวนี้ว่าเราก็มีเราบวชด้วยพระสงฆ์จำนวน15รูปแต่มัชฌิมาประเทศอย่างบ้านเราเนี่ยสงฆ์ต้องบวชให้การบวชแก่เราจะต้องมีอย่างน้อย10องค์ขึ้นไป10รูปขึ้นไปแต่เราก็เอา15รูปนะก็บวชได้แล้วนี่ปริสสะสมบัติอันที่3คืออุปธิสมบัติอุปธิสมบัติหมายถึงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วร่างกายของเราสมบูรณ์นะตาไม่บอดหูไม่หนวกมือเท้าไม่ขาดสติปัญญาดีมีเนี่ยเป็นคนไม่มีคนพิการไม่ได้บอดหนวกใบ้บ้าปัญญาอ่อนเนี่ยตอนนี้เราก็มีอุปัติสมบัติแปลว่าอวัยวะอะไรต่างๆของเรานี่สมบูรณ์อันที่4ก็มีพระสงฆ์จะต้องสวดสมกรรมวาจาให้กับเราถูกต้องเนี่ยถือว่าเรามีสมบัติส่วนตน3อย่างและสมบัติส่วนสงฆ์1อย่างจึงจะทำให้การบวชของเราสำเร็จได้เนี่ยอันนี้ ท่านมาขอผมเป็นอุปัชฌาย์ก็ผมก็รับท่านเป็นสัทธิวิหาริกแปลว่าผู้ที่จะบวชอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่อเราบวชอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ก็นี่ก็เลยถามในความในใจของท่าน3คำว่าปฏิรูปัง
ปฏิรูปตัวเองนะหมายถึงปฏิรูปหมายว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะขอให้เราปฏิรูปตัวเองในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนี่ปฏิรูปปังอันที่สองโอปายิกังเมื่อเราบวชแล้วเราต้องดำเนินตามทางของบัณฑิตมีพระเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยเราจะรักชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์แม้ว่าเราจะบวชระยะสั้นก็ตามแล้วก็เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนสอนของพระเจ้าและของพระอริยเจ้าทั้งหลายอันที่สามปาสาทิเกนะสัมปาเดหิหมายความว่าเธอจงประพฤติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสหมายความท่านก็รับว่าสาธุบันเตนะหมายความว่าเราบวชแล้วเนี่ยเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าศรัทธาของพุทธบริษัทนะความศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสามประการเพื่อนสัทธมิกคือพระสงฆ์องค์เนรในวัดนี้ก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีมีข้อวัดปฏิบัติที่น่าศรัทธาเขาพอใจท่านเขาไม่รังเกียจท่านนี่เขาเรื่องนี่แหละว่าเราประพฤติตนที่น่าเลื่อมใสของเพื่อนสัทธมิกข้อที่สองคือว่าให้เป็นที่น่าศรัทธาเริ่มใสของครอบครัวให้เป็นที่น่าใสที่เริ่มใสของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรหรือว่าเมื่อเราบวชแล้วเป็นบุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ให้เสียชื่อเสียงของสกุลเราประพฤติปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิบัติที่ดีทำให้สกุลทำให้ญาติมิตรพี่น้องศรัทธาเริ่มใสอันที่สามภาษาที่เกณฑ์นัสสัมปันธิเหตุตัวนี้หมายถึงว่าให้เป็นที่น่าเริ่มใสของสังคมหมายความว่าศรัทธาญาติโยมชาวบ้านที่มาประพฤติปฏิบัติศรัทธาชาวบ้านที่มาทำบุญเติมบาตรศรัทธาชาวบ้านทั้งหลายที่มาเป็นเจ้าภาพถวายพระอาหารเช้าเพลเขาเห็นเราแล้วเรามีข้อวัดปฏิบัติที่ดีสถานญาติโยมเขาเริ่มใสอันนี้ท่านก็รับบาสัตท่านก็รับสาธุบันเตแล้วหมายความว่าเราท่านจะเป็นลูกศิษย์ได้นะต้องมีความพร้อมสามประการคือหนึ่งต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 2. ประพฤติตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ 3. หมู่คณะเห็นดีเห็นงามด้วยพอใจ3ประการอันที่2ที่ท่านกล่าวว่าอัชตะเคธานิเทโรหมายความว่าภาระแต่นี่ไปภาระของข้าพเจ้าเหมือนกับภาระของพระเถระภาระของพระเถระเหมือนกับภาระของข้าพเจ้าภาระแปลว่าหน้าที่เรามาบวชเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลอุปถัมภ์อุปชาอาจารย์อุปชาอาจารย์ก็มีหน้าที่จะดูแลพระใหม่ให้ประพฤติดีปฏิบัติดีเราทั้งหลายเนี่ยส่งเสริมกันและกันเราเป็นผู้บวชใหม่เรายังไม่รู้จักสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรทำอะไรอุปัชฌาย์อาจารย์ก็จะแนะนำให้เมื่อเราบวชแล้วเราต้องเอื้อเฟื้อส่งข้อวัดที่ว่าเอื้อเฟื้อส่งข้อวัดในลักษณะที่ว่าทำวัดสวดมนต์ภาวนาปัดกวาดเช็ดถูทำข้อวัดปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะถ้าเราทำหน้าที่ต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้เป็นที่งดงามเป็นที่ศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลายทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศว่าเขาได้อยู่กับพระที่ดีพระก็มีญาติโยมที่ดีอยู่อุปถัมภ์วัดวาอารามอย่างนี้ก็ทำให้ศาสนาเจริญสืบต่อไปนะตอนนี้จะได้ยกท่านขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ชื่อของเธอยังไม่สามารถชื่อของเธอยังไม่สามารถเป็นชื่อของเธอเป็นภาษาไทยยังไม่สามารถจดกรรมวาจาเป็นภาษาบาลีได้จึงตั้งชื่อให้ใหม่อย่างนี้นะชื่อว่าวชิรญาโนสามเณรอังคาดนนาครให้นำฉายาว่าวชิรญาโนนะต่อไปจะได้บอกบาทบริคารสืบต่อไปอายันเตปัตโตอายังสังคาติอายังอุตระสังโฆอายังอันตระวาสโกกัชฌิโอกาเสติทาหิขยับถอยออกไปในช่วงที่สองอันเป็นช่วงสุดท้ายนี้จะเป็นสังฆกรรมพิธีสงฆ์โดยเฉพาะนะครับเรียนเชิญช่างภาพตากล้องบันทึกภาพได้อยู่ในระยะห่างเหมือนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมพันเตสังโฆวชิระยาโนอายัสมะโตอาจินนาสิลาสาอุปสัมปทาเปโคยะทิสังคสปตกันลังอาหังวชิระยานันอนุสาสัยยังThank you.
สุนาตุเมพันเตสังโฆวชิรยานโนอายัสสะมะโตอาจินนสีลาสะอุปสัมปทาเปโคอนุสิทธโธโสมยายาธิสังคาสะปตะกันละยาธิสังคาสะปตะกันลังวชิรยานโนอาคาชัยยะอาคัจฉาหิอิทานิโคอาวุโสอัญญวชิระญาโนนามาสัมมาเนโรมมาอุปสัมปทาเบโคอุปสัมปทังอากังขามาโนสังขังญาจติอะหังสัพพะหิมังสังขังอาศิสะมิสาธุอาวุโสสัพโพยังสังโฆอิมังวชิระญาณังอันตรายิเกธัมเมปุจิตวาตถาปรกันตตังยตวายัจจิจุเทนะกัมเมนะอากุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมัสนิทานังกโรตุสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังวชิระญาโนอายัสสะมะโตอาจินนสีลาสะอุปสัมปทาเปโคยาธิสังคสะปตะกะลังอาหังวชิระยานังอันตรายิเกธัมเมปุชัยยังสุนาสิวชิระยานะอายันเตสัจจกะโลภูตะกะโลยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวัตพังอาสันตังอธิติวัตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุทังตอบนัตถิคันโตกิลาโซโซโซอัปมาโรมนุโสเสปุริโสเสพุทธิโสเสอนาโนเสนาชิราชปโตอนุญญาโตสิมาตาปิโตหิปาริปุณวิสติวะโสเสปาริปุณันเตปัตตาจิวรังกินามโมเสโอนามาเตอุปัชฌาโยสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังวชิระยานโนอายัสสะมะโตอาจินนสีลาสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณัสสะปตะจีวรังวชิระยานโนสังขังอุปสัมปทังยาจติอายัสสะมะตาจินนสีเลอุปัชฌาเยนะยะธิ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 สังคสัพพตกะลังสังโฆวชิระยานังอุปสัมปาทายะอายัสสะมะตาจินนสีเลอุปัชฌาเยนะเอสายะติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังวชิระยานโนอายัสสะมะโตอาจินนสีลาสะอุปสัมปทาเปโค
ปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณสะปัจจิวรังวสิระยาโนสังขังอุปสัมปทังยาจติอายัสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะสังโฆวชิระยานังอุปสัมปาทายะสิอุปสัมปาเทติอุปสัมปาเทติอายัสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะยัสสายัสมัตโตกัมมติวชิระยานัสสะอุปสัมปทาอายัสสมัตถาจินสิเลอุปัชฌาเยนะโสตุนหัสสะยัสนะกัมมติโสภาสัยยะทุติยัมปิเอตัมมะทังวะทามิสุนาตุเมภันเตสังโฆอายังวชิระยาโนอายัสสมัตโตจินสิละสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณสะปัจจิวรังวชิระยาโนสังขังอุปสัมปทังยาจติอายัสสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะสังโฆวชิระยานังอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะยัสสายัสสมัตโตกัมมติวชิระยานัสสะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะโสตุนหัสสะยัสสนะกัมมติโสภาสัยยะตติยัมปิเอตัมมะทังวะทามิสุนาตุเมภันเตสังโฆอายังวชิระยาโนอายัสสมัตตาจินสิละสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณสะปัจจิวรังวชิระยาโนสร้างขังอุปสัมปทานยาจติอายัสสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะสังโฆวชิระยานังอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะยัสสายัสสมัตโตกัมมติวชิระยานัสสะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะโสตุนหัสสะยัสนะกัมมติโสภาสัยยะอุปสัมปันโนสังอุปสัมปันโนสังเคนะวชิระยาโนอายัสสมัตตาจินสิเลอุปัชฌาเยนะขัมมติสังคสะตัสมาตุนหิเอวะเมตังธารยามิบัดนี้สงฆ์ได้ประกอบสังฆกรรมยติจตุถกรรมวาจาให้การอุปสมบทแก่พระวชิระยาโนสำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา 14:38 น.เธอได้เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วได้ตามธรรมตามวินัยที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติองค์พระภิกษุผู้บวชใหม่ที่เราเรียกพระนวกะพระภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องให้รู้ธรรม8ประการต่อจากการบวชทันทีเราเรียกว่าอนุสาส8อย่างอนุสาสเป็นข้อที่จะต้องสอน8อย่างมีข้อธรรมที่ควรปฏิบัติ4ข้อข้อธรรมที่ไม่ควรปฏิบัติอยู่4ข้อข้อธรรมที่ควรปฏิบัติ4ข้อเราเรียกว่านิสัยนิสัยแปลว่าการ
ได้แก่ข้อที่ควรทำตลอดชีวิตที่เราบวชเนี่ยมีข้อที่ควรทำอยู่4อย่างอย่างที่1ก็คือว่าภิกษุผู้บวชแล้วจะต้องดำรงชีวิตเลี้ยงชีพโดยการบิณฑบาตเราถึงมีบาตรเป็นบริขารของเรานะเป็นบริขารการบวชของเรามีบาตรนี่ต้องมีผ้าจีวรผ้าสังฆติผ้าสบงและบาตรนี่บริขารที่ขาดไม่ได้การบิณฑบาตเป็นอาหารเลี้ยงชีพเนี่ยเราต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามเราไปมีระบาดนิยมจะได้ศรัทธาเลื่อมใสกิจที่ควรทำในการบินธบาตเราเดินไปด้วยความสำรวมแล้วก็เปิดบาตรรับอาหารจากญาติโยมด้วยความสำรวมแล้วก็สายตาของเรานั้นก็ต้องมองแต่ในบาตรของเราเท่านั้นเพื่อให้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมบิณฑบาตอาหารบิณฑบาตเป็นอาหารที่ที่เราใช้บริโภคเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ตามพระวินัยแล้วแต่ยังมีอาหารประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า อาหารที่ได้จากการที่ญาติโยมถวายเป็นสังฆทานเป็นสังฆพัตสลากพัตอาหารนี้ได้ด้วยการที่เราจับสลากอาหารที่เขาถวายในวันบูชาวันออกวันปริโมกอันนี้เป็นอาหารที่เราจะได้ถือว่าเป็นอติเรกลาภอันที่สองภิกษุเมื่อบวชแล้วเราจะนอนนุ่งห่มผ้าบางสกุลนุ่งห่มผ้าบางสกุลหมายความว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าคุกฝุ่นเอามาซักมาเย็บมาย้อมแล้วก็มานุ่งห่มผ้าบางสกุลแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้นุ่งผ้าจากประเทศนี้แล้วนะเรานุ่งห่มผ้าเนื้อดีผ้าฝ้ายผ้าปานผ้าลินินผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าใยสังเคราะห์เนี่ยแต่ก่อนนี่ถือว่าเป็นผ้าเนื้อดีเป็นอาติเรกราภปัจจุบันนี้เราก็มีผ้าหาง่ายเราไม่ได้ไปนุ่งห่มผ้าบางสกุลแล้วอันที่สามภิกษุเมื่อบวชแล้วอยู่เราต้องอยู่ตามโคนต้นไม้ทุกขมูลแปลว่าใต้ต้นไม้แต่ปัจจุบันนี้เราก็อาศัยกุฏิศาลาที่พักใต้ต้นไม้เท่านั้นแต่ก่อนเนี่ยเราต้องอยู่ใต้ต้นไม้เราไม่มีกุฏิศาลาโบสถ์วิหารในปัจจุบันนี้เมื่อเรามีวัดมีศาสนสถานเราก็มีโบสถ์มีวิหารมีเจดีย์มีศาลามีกุฏิมีหอฉันเป็นที่อาศัยเรายังมีห้องน้ำห้องท่ามีมุ้งลวดมีไฟมีน้ำอยู่ประจำห้องของตนเราเมื่อเราอาศัยกุฏิที่ดีแล้วก็พึงทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยเสมอนะอันนี้ข้อที่4ภิกษุเมื่อบวชแล้วเมื่อเราป่วยไข้ไม่สบายอาพาธเราต้องฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าก็คือน้ำปัสสาวะนี่แหละยาก็คือพวกสมอมะขามป้อมสมอเพศสมอไทยเอาน้ำเอาสมุนไพรนั่นแหละมาฉันแก้โรคภัยแค่เจ็บแต่มีอัตเลกราก็มองหมายว่าเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเราเอาเนยใสเนยข้นน้ำผันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน่ะมาขบฉันได้แต่ปัจจุบันนี้เรามียาแผนไทยแผนปัจจุบันมียาเคมีพันนะเรียกว่าไม่ยาสมัยใหม่ก็คือพวกมีวัคซีนเมื่อเราป่วยไข้แล้วไม่สบายก็ใช้วัคซีนใช้ยาแผนไทยแผนจุบปัจจุบันยา
เคมีภัณฑ์รักษาใน4อย่างนี้มีข้อวัดที่เราจะพึงปฏิบัติได้มีแค่ข้อเดียวคือบิณฑบาตนุ่งห่มผ้าบางสกุลเราก็ไม่ได้นุ่งแล้วเราก็นุ่งห่มผ้าเนื้อดีแล้วอยู่คนไม้เราก็ไม่ได้อยู่ใต้คนไม้เราอยู่ใต้กุฏิอยู่ในกุฏิของตนแล้วเป็นที่ประพฤติปฏิบัติสัญญาดองด้วยน้ำมูลเน่าเราก็สัญญาแผนไทยแผนปัจจุบันแล้วอันนี้ให้เราอนุโลมเอาว่าเราจะประพฤติปฏิบัติแค่บิณฑบาตผ้าบางสกุลกำหนึ่งว่าผ้าเรานุ่งห่มเป็นผ้า3ผืน4ผืนนี่นุ่งห่มอยู่คนไม้ก็อยู่กุฏิใต้ต้นไม้ก็เพื่อรักษากุฏิให้ดีสัญญาดองด้วยน้ำมูลเน่าก็ขึ้นก็ทานยาแผนไทยแผนปัจจุบันยาสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ก็ทานเพื่อรักษาโรคภัยแค่เจ็บเท่านั้นอันนี้ใน4ข้อเนี่ยเราทำได้ข้อเดียวถือว่าข้อบิณฑบาตนี่นะ 2เมื่อเราบวชแล้วเราต้องอกนัญญากิจกิจที่ไม่ควรทำมีสูตร4อย่างกิจที่ไม่ควรทำมี4อย่างนี่คือว่าให้นึกถึงศีล4ข้อศีล4ข้อน่ะเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดมุสาแหละมีแค่4ข้อศีล4ข้อเนี่ยเป็นศีลที่มีความสำคัญถ้าเราล่วงละเมิดไปแล้วมันจะทำให้เราพ้นจากความเป็นพระได้นะอย่างศีล5เป็นของชาวบ้านเนี่ยเราผิดศีลก็สมาทานใหม่ได้บางสิ่งบางอย่างบางข้อก็เป็นที่ไม่ยังเป็นที่พอใจชอบใจของชาวบ้านแต่ถ้าเป็นผ้าใน4ข้อนี่เว้นจากการฆ่าเว้นจากลักขโมยเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดมุสาเว้นจากการฆ่าเมื่อง่ายเหมือนเว้นจากการฆ่ามนุษย์แม้แต่บุตรที่อยู่ในครรภ์นี่ว่าทำแทงก็ไม่ได้ถ้าเรามีเจตนาฆ่ามนุษย์หรือแม้แต่เด็กให้อยู่ในครรภ์เนี่ยมันก็พ้นทำให้เราพ้นจากความเป็นพระเหมือนดุจดังก้อนหินที่แตกออกจากกันแล้วเนี่ยมันเชื่อมกันเป็นก้อนเดียวกันไม่ได้แล้วนะ2เว้นจากการลักขโมยขโมยของที่มีมูลค่าแต่ห้ามมาสกเท่ากับห้ามมาสกมันเป็น1บาทมาตราเงินเราก็เพิ่งเว้นจากการลักขโมยแม้แต่เข็มเล่มเงินบาทเราก็ไม่ควรทำถ้าบุคคลใดทำแล้วก็พ้นจากความเป็นพระท่านอุปมาเปรียบเหมือนว่าใบไม้ที่ร่วงออกจากขั้วแล้วมันย่อมแก่ตายมันต้องเหลืองตายไปแน่นอนมันไม่กลับมาเป็นใบไม้ใบเดิมแล้วอันที่3เว้นจากการเสพเมถุนจะเสพเมถุนกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามเราต้องเว้นจากการเสพเมถุนถ้าเรามีเจตนาเสพเมถุนกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามเราจะพ้นจากความเป็นพระท่านอุปมาเปรียบว่าเหมือนกับบุรุษที่ถูกตัดศีรษะย่อมจะที่ต้องพ้นจากย่อมที่ต้องตายอย่างแน่แท้ข้อที่4ครับเว้นจากการพูดมุสาเมื่อพูดมุสาเกี่ยวกับอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไปพูดมุสาว่าฉันนี้ได้ฌานได้อภิญญาได้มรรคได้ผลได้เป็นพระอริยะอย่างนี้ชาวบ้านเขาเมื่อเขาเชื่อเขาจะได้เพราะเขาก็จะได้ทำบุญสุนทานให้เราเรามีความคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นพระอริยะไม่มีผู้ไม่เป็นผู้วิเศษเราจะต้องเว้นจากอาชีพและสิ่งกิจเหล่านี้4อย่างนี้ท่านอุปมาเปรียบว่าเหมือนกับต้นตาลที่มันยอดด้วนแล้วมันย่อมไม่งอกเงยเหมือนเดิมมันย่อมไม่งอกเงยขึ้นมาได้อีกอย่างดังเดิมข้อ4ข้อนี้เราต้องเว้นจำง่ายว่าสิ่ง4ข้อนะเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการ
ประพฤติผิดในการเขาเรียกว่าเราสาพรหมจรรย์แล้วก็เว้นจากการพูดมุสาเกี่ยวกับคุณธรรมวิเศษเนี่ยเราต้องเว้นแล้วก็เป็นนั่นมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยข้อศีลสมาธิปัญญาที่เกิดจากการภาวนาอันนี้แหละจะทำให้เราจะเดินในพระธรรมวินัยนี้นะเอาต่อไปนี้จะได้บอกเป็นภาษาบาลีนะบอกอนุสาสเป็นภาษาบาลีอนุญาสิโคปะคะวาอุปสัมภติตวาจัตตาโรนิสเยจัตตาริจะอากรณียานิอาจิกิตุงบินติยาโลปโภชนังนิสายปปชาตัทธเตยาวาชีวังอุสาหกรณิโยอาเดเรกะลาโภสังฆปตังโอเทสปตังนิมันตนังสารกปตังปักกังโอปัสอุโพสริกังปาติปฏิกังปังสกุลจีวรังนิสัยปปชาตันทะเตยาวาชีวังอุสาหกรณิโยอาติเรกะลาโภโคมังกปาสิกังโกสยังกัมพลังสานังพังคังรุขะมูลาเสนาสนังนิสัยปปชาตันทาเตยาวาชีวังอุสาหกรานิโยอาติเรกะลาโภวิหารโรอทะโยโคปาสาโทหะมยังคุหาปุติมุตตะเพสัชังนิสัยปปชาตันทาเตยาวาชีวังอุสาหกรานิโยอาติเรกะลาโภสัปปินวันิตังเตดังมัทุภานิตังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาเมตโนธโมนะนะปริเสมิตโพธัมโสติรชานะคตายาปิจุเบกุเมตุนังธัมมังปริเสวติอัสสัมโนโหติอัสสกยปุตติโยสยะปิเนามาปุริโสสิสัชชิโนโพธินะตินะสรินะปะนิชีวิตุงเอวะเมวะเบกุเมตุนังธัมมังปริเสมิตวาอัสสัมโนโหติอัสสกยปุตติโยตันเตยาวาชีวังอัครานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอาจินังทยาสังฆตังนาธาตภังธรรมโสตินาสราคังอุปายะโยเบกุปาทังวาปาทาระหังวาอาตเรกปาทังวาอาจินังทยาสังฆตังอริยติอาสัมโนโหติอสวยปุตติโยสยธาปีนามาปันถุปราโสพันธนาปัมโทหาโพหิตตายะเอวะมีวะเบกุปาทังวาปาทาระหังวาอาตเรกปาทังวาอาจินังทยาสังฆตังอริอาทิยิตวาอสัมโนโหติอสกยาปุตติโยตันเตยาวาชีวังอกรณียังโอมาสัมปันเนนาภิกุณาสันจิจัปปโนชีวิตานะมโรเบตาโพนธรรมโสกุณกิปิติกังอุปราญาโยเบโคปาปิโชโยเบโคสันจัปมนุสสะบิคังชีวิตาบโรเปติอันธรรมโสขปปานาอุปราญาอสัมโนโหติอสกยาปุตติโยสยธาปีนามะปุถุสิราทวีธาพินาอัปปดิสนิกาโหติเอวะมิวะเบกุสัญจะมนุสสะวิหังชีวิตาวโรเปตวะอาสัมโนโหติสกยาปุตติโยตังเตยาวาชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนภิกขุนาอุตริมนุสธรรมโณอุรปิตโพนธรรมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติโยเบโคปาปิโชอิชาปะกะโตสันตังภูตังอุตริมนุสสมังอุรปฏิชานังวายโมกขังวาสัมมาทิงวาสัมมาปฏิงวามัคคังวาพลังวาสัมโนโหติสกยาปุตติโยสัญญาธาปีนามะตาโลมนกัจฉิโนอภพุนวิริยาเอวะเมวะเบโคปาปิโชอิชาปะกะโตสันตังภูตังอุตริมนุสสมังอุรปิตวาสัมโนโหติสกยาปุตติโยตันเตยมัตมิงตถาคตปะเวเตธรรมวิญเยสกจังอดีศีลสิกขาสิกิตภาอธิจิตสิกขาสิกิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกิตภาตถาปมาเทนะสัมปาเทตพัง
สังโฆคมตุทยาหิปิคมิตภังที่187ทับ2567ฉายาบัตรสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุคการล่วงแล้วได้2567พรรษาปัจจุบันสมัยวันที่25สิงหาคมตรงกับอาทิตย์ที่1แรม6ค่ำเดือน9ปีมะโรงประชุมสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดลำเปิงตโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตวัดลำเปิงตโปธารามพระอุปัชฌาย์พระครูวินัยธรอินจันกันโตภาโสวัดลำเปิงตโปธารามพระกรรมวาจาจารย์พระสมุอํานวยศีลศีลสังวโรวัดลำเปิงตโปธารามพระอนุสาวรณาจารย์ได้บรรพชาอุปสมบทลงนามพระภาวนาธรรมภิรัตพระอุปัชฌายะตารโทสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสะเพหิยติภิกัลนิยมันทะกุสะเนนยันตังสันตังพะทังอภิสัมมิจัสสะโคโอชุจัสโหชุจัสุวะจุจัสสะมุทุอนัตติมันสันตุสะโคจัสุภะโลจัสปะกิจโจจัสสะละโหกะวุติสันตินทานิโยปะโกจาอปะกะโพโกเรสุอานะนุกิโทนาจาโคตังจามาจาเรกินจิเยนาวินโยปะเลโอปะวะทะโยสุขิโนวะเขมิโนหุนตุสะเปสะตาภาวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปะนาพุทธทิตัตถาวาทาวาราวาอานาวาเสสาธิคาวาเยมหันตาวามัชฌิมาโนคาถุลาทิฏฐาวะเยจาอาทิฏฐาเยจาทุเรวะสันติอาวิทุเรภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพภวันตุสุขิตตตนะปารโภปรังนิโกเพทานาติมัญเยตะกันทัจจินังกินจิพยาโลสนาปฏิฆาสัญญานัญญมัญญัสทุกมิชยะมัตตายะฐานิยังพุทธังอายุสะเอกะพุทธมนุรักเขวัมปิสัพพะพุทเตสุมนะสัมภาวะเยอะบาลิมานังปโรกัสสมิงมานาสัมภาวาเยอะปาริมานังอุทังอาโทจติลิยัญจาสัมภารังอาเวรังอาสะปะฐานทินฐานจารังนิสินโนวาสยโนวายาวัตสาวิคัตตามิโตเอตังสติงอาทิทยาพัมมะเมตังวิหารังเอธัมมาโหทิตินจานุบาคัมสีระวัฏสันเนนสัมปันโนกามิสุวินัยเคดังนาหิชาตุคัมภสยังปุณณะเรติติการณียเมธาสุตังวันทามิพุทธังสัพพาเมวาโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพาเมวาโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพาเมวาโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิคารูอุปาชะอาจารย์เยสัพพาเมวาโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพาเมวาโทสังฆามาเมพันเต
วันทามิอารามิพันธาสีบังสัพพามิวัตโตสังฆามาธามิพันเตวันทามิติติยังสัพพังสัพพาธานิสุปาติติตาสานิลาธาโตมหาโพธิงมุนธาโลบังสักการังสัทธานาคาโลเกเทวโลเกพระมะโลเกชัมพูทิเปรังกาทิเปสานิลาธาทุโยเกสัทธาทุโยอาระหันตาธาทุโยเจตนิยังกันตาคูติงจตุรสิติสหเสธัมมขันเทสัพเพสังพาทะเจตนิยังหังวันตามิสัพพโสสาธุวันทามิพันเตสัพพะอัปปาระทังคามาทะเมพันเตมยะกตังปุญญสามินาอนุโมทิตตปังสามินากตังปุญญังไมหังทาทะปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุนิมนต์พระใหม่นะครับมานั่งอาสนะในส่วนของพระใหม่ฝั่งนี้นะครับนั่งแล้วหันหน้าออกไปหาศรัทธาญาติโยมก่อนพ่อน้อมถวายประเคนนำสปอนเซอร์เลยนะครับนะพระใหม่นะครับช่วงเวลานี้ขออนุญาตเยียบเทศทานด้านหน้าพระสงครับ4ท่านนะครับที่เตรียมไว้ตะกี้นะครับนะนั่งรอตรงนี้นะครับนะขึ้นด้านหน้าเลยขึ้นด้านหน้าเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ4ท่านพอละ4ท่านนะครับนะฝั่งละ2ผ้าใหม่จะถวายพระอุปัชฌาย์นะครับของพระอุปัชฌาย์มี3ชุดด้านหน้าส่วนศรัทธาญาติโยมร่วมบุญฝั่งละ2นะครับเชิญนั่งรอก่อนได้เลยนะครับนั่งรอตรงนั้นก่อนก็ได้ครับนั่งรอตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวกล่าวคำถวายก่อนนะครับผมพระใหม่มานั่งนี้หน่อยพระใหม่นั่งตรงกลางนะนั่งตรงหน้าด้านหน้าพระอุปัชฌาย์เลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับประนมมือขึ้นนะครับกล่าวคำบูพภาคาถาตั้งนโมถวายทานพร้อมกันณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโต
อุปภาคณมกลังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามผมนะครับอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังภีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญสาธุต้นเชิญคุณผู้หญิงนะครับน้อมบูชาในชุดของพระพุทธก่อนนะครับวางทั้งผ่านเลยนะครับนิมนต์พระใหม่พร้อมทั้งศรัทธาข้างบนนะครับน้อมประเคนถวายพระสงฆ์คุณผู้หญิงครับเชิญนะครับด้านล่างเลยนะครับนะพระใหม่กลับมานั่งอาสนะที่เดิมนะครับเชิญศรัทธาทุกท่านท่านนั่งเตรียมชุดกรวดน้ำหยาดน้ำไปเลยนะครับรับฟังสัมโมทนียคาถาและอนุโมทนาคาถาจากพระอุปัชฌาย์นะครับทำไมหันพระใหม่ได้ตรวจถึงครอบครัวพี่น้องญาติมิตรที่มาทำกิจที่เราได้มาทำบุญบุญสมบทกรรมบำเพ็ญทานณนี่วัดลำเปิงตะบูรธรรมแห่งนี้เราได้มีความศรัทธาที่จะได้มาบวชในพระศาสนาแล้วก็ขอแผ่บุญกุศลความดีที่เกิดจากการบวชนี้ตลอดถึงความดีที่เกิดจากการถวายทายทานนี้ไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพชนทั้งหลายเทวาอารักษ์สรรพสัตว์เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายท่านได้อนุโมทนาบุญกับเราขอให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องในตระกูลณนครทั้งหลายทุกผู้คนให้มีความสุขความเจริญในพระรัตนตรัยงอกงามให้บุญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามในพระศาสนายิ่งขึ้นไปขอให้เราได้อธิษฐานจิตอุทิศให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรของเราทั้งหลายจะได้มีความสุขความเจริญไปด้วยนะขออนุโมทนาเตรียมกวดน้ำนะครับ
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพเพติโยวิวัชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอันทะลันโทสุขิโตวิรุณโหพุนทัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสังสัมเพยติปิสาอันทะลันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหหิสัสสะเพหิยติปิเตอันตรันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหทัสสะสัมเพหิยติภิภวตุสัมภมังคะรังราคันตุสัพพะเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนสัทธาสนทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคะรังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนสัทธาสนทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคะรังราคันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนสัทธาสนทิภวันตุเตธัมมยังสาธุกะลังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุทานเราก็ได้กระทำแล้วศีลเราก็ได้สมาทานแล้วตอนนี้เราได้ภาวนานะบุญทานบุญศีลบุญภาวนาให้เราน้อมกลับมาหาตัวเองให้เราหายใจเข้าหายใจออกยังมีสติเรานำเรากลับมาหาตัวเองธรรมนำมาหาธรรมชาติที่เราได้มาแต่วันเกิดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้พร้อมกับบริกรรมภาวนาไปด้วยสามหนห้าหนเจ็ดหนก็เป็นกุศลได้นะแล้วแผ่เมตตาอธิษฐานจิตระหว่างอิ
ตังตานากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนานิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังยังกินจิกุสาลังกัตตาพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุณโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสสามิงฐานเนอาทิคาตายุกาสะทาหนตุสัพพาสัตตาสุขีอัตตานังปาริรันตุมาตาปิตาสุขีตาหนตุทุกขาปามุตสัพเพยาตากาสุขีตาหนตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพอายะสุขีตาหนตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพปีสายาขาสัพเพเปตาสุขีตาหนตุทุกขามุตจันตุสัพเพนาคัตตาสุขีตาหนตุทุกขาจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหนตุทุกขาปามุตตุสัพเพอาจาริโยปัชชายาสุขีตาทุกขาปามุตจันตุสัพพาสัมปัตติโยชามิชันตุโวเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านวันทาขอขมาพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์ในพิธีทั้งนั้นนะครับสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทางคามาทาเมพันเตมยากาต่างปุญญาสามินาอานุโมทิตาพังสามินากาต่างปุญไม่หังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุกิจกรรมการอุปสมบทกรรมเสร็จเรียบร้อยนะโยมนะเดี๋ยวให้รับพรจากพระใหม่ต่อไปนะรับพรพระใหม่ให้พรครอบครัวให้พรแก่ญาติโยมต่อไปคุณแม่ญาติพี่น้องญาติโยมก็จะมาทำบุญก็ทำได้มาตักบาตรตอนทุกวันเวลา 7:30 นแต่ถ้าเป็นวันพระ 8:00 นนะเชิญมาทำบุญตักบาตรได้วันนี้มีเจ้าภาพชุดเดียวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับพรจากพระใหม่เชิญท่านเจ้าภาพทำบุญตักบาตรพระใหม่ก่อนนะครับใครได้เข้าตักบาตรเอามือจับบาตรไว้นะครับเวลาโยมเสียบาตรอันนั้นไม่ต้องออกนะครับครับจากนั้นหยิบบางด้านฝาได้